ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแรมเมมโมรี่เนี่ยแหละครับมีคนมักจะถามว่าเอ้ยซื้อเครื่องใหม่เนี่ยแรมเท่าไหร่แรมเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูว่าให้ดูคร่าวๆจากเครื่องที่ผมใช้เนาะก็ตรงเนี้ยครับ in use เนี่ยคือตอนนี้มันใช้ไปประมาณ6 กิกแหละคือไม่ได้มีอะไรพิสดารเนาะเนี่ยเปิดแค่เนี่ย Google Chrome Line แล้วก็ OBS ที่กำลังเรคคอร์ดนะแล้วก็ Windows Explorer ส่วนแบบพวก Service Background เนี่ยผมก็ลีนสุดๆแล้วนะก็รันเฉพาะเท่าที่จำเป็นเนี่ยจะสังเกตว่า Power นี่ Chrome จะใช้เยอะเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเด็นตอนนี้สิ่งที่เห็นคือ Chrome เนี่ยใช้เมมโมรี่แบบสาหัสสากันนะ1.5กิก1,500เมกคือ1.5กิกก็บางคนจะบอกว่าโคมอ่ะเป็นเบราว์เซอร์ที่แบบเมมโมรี่กินเมมโมรี่มากแต่ผมลองแล้วคือถ้าสมมุติว่าเราเทียบตัวเทียบในตลาดที่บอกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นทางเลือกก็ Firefox เนี่ยผมลองแล้วก็ไม่หนีกันคือเบราว์เซอร์สมัยใหม่เนี่ยมันใช้วิธีการเนี่ยครับแตกเทรดออกมาเป็นโปรเซสย่อยๆเป็นชายโปรเซสแล้วแยกโปรเซสคือตัวเบราว์เซอร์จะมีโปรเซสแต่ละอันของมันแยกออกจากกันเนาะแล้วก็สมมุติว่าในเบราว์เซอร์ของคุณมีอย่างเงี้ยมี extension พวกเนี้ยรันอยู่ก็แน่นอนว่ามันจะใช้มีชายโปรเซสในการ handle extension ของมันเองด้วยนะแล้วก็มันมีโปรเซสย่อยๆของมันอ่ะคือกลายเป็นว่าเปิดเบราว์เซอร์จะไม่ได้ใช้แค่โปรเซสเดียวแต่มีโปรเซสย่อยๆอยู่ข้างในแล้วก็แต่ละอันก็จะรับงานไม่เหมือนกันนี่อันเนี้ยพอเดาได้ว่าเป็น GPU โปรเซสไงมันใช้ GPU นะเอาเป็นว่า Google Chrome เนี่ยเป็นคือบางคนบอกว่าเอ้ยซื้อคอมมาไว้เปิดเว็บแรมเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้ Google Chrome ใช้ Firefox งั้นอันนี้ผมบอกเลยนะก็ดูจากตรงนี้ก่อนนะ6.1เนี่ยคือ in use แล้วหมายความว่าถ้าคุณเปิดเบราว์เซอร์ติ่มแบบผมเนี่ย1แท็บแล้วก็มี extension ประมาณเนี้ยคุณจะโดน Chrome กินไปประมาณเท่าเนี้ย1.5กิกถามว่าตอนนี้เมมโมรี่มันติ่มอย่างเงี้ยใช้ไป6กิกแล้วเราไม่พูดถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้แรม4กิกเลยนะมันคือเกินละไม่พอแน่นอนเราพูดกันที่8กิกนะปี2020แล้วในลักษณะการใช้แบบพื้นเบเบเลยเนี่ยคือ8กิกครับถึงจะพอก็คือมีตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นที่8กิกใช่ไหมครับ in use แล้วก็จะมี space เหลืออีกสักประมาณ2กิกให้ใช้งานได้นะก็เผื่อเปิดโปรแกรมอื่นๆเห็นไหม8กิกนี่คือแค่เปิดมาใช้เบราว์เซอร์เองนะเนี่ยแต่อันเนี้ยผมพูดได้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีแรม8กิกอะ in use จะไม่ใช่6.1ครับคือ Windows 10เนี่ยผมยกประโยชน์ความฉลาดให้มันนะคือมันเข้าใจว่าเรามีแรมเท่าไหร่ไอเนี่ยมันเห็นผมมี16กิกมันเลยยืด in use ขึ้นมาแบบคือไม่ยอมเคลียร์เมมโมรี่ให้อ่ะคือมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆของมันไม่เคลียร์มันเลยเห็นว่า in use ผมเป็น6.1แล้วคอมเพสก็เนี่ย20เมกแบบน้อยมากคอมเพสแบบน้อยเลยคือปกติคอมเพสแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าพอมันเครื่องมันเป็น16กิกปุ๊บมันเห็นตรงคอมเพสเนี่ยน้อยมากเลยมันยิ่งไม่คอมเพสให้เข้าไปใหญ่ก็เลยเป็นว่าถ้าคุณใช้8กิกได้เนี่ยก็คือลื่นๆละกับใช้งานทั่วไปนะถามว่า4กิกใช้งานทั่วไปได้ไหมก็ได้แต่ไม่ได้ experience การใช้งานที่ดีมันอารมณ์เหมือนแบบมือถือ Android แหละแรมเครื่องแรมน้อยๆแรม2กิกใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อะแต่ว่าปิดแอปที่เปิด Facebook อยู่ไปเล่น LINE กลับมา Facebook อ้าวมันโหลดใหม่อีกแล้วนั่นน่ะมันคือ experience แบบนั้นมันไม่โอเคเท่าไหร่แล้วทีนี้ถ้าถามผมว่าถ้าจ่ายได้ล่ะอีกไม่เกิน2,000น่ะอัพเป็น16กิกเลยดีไหมดี
เนี่ยเหมือนที่ผมใช้เนี่ย16 กิกคือตอนนี้แรมมันถูกมากอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเอาแบบก็ไม่ได้เงินอ่ะก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ผมก็ดูราคาจาก Memory Today เนี่ยแหละผมซื้อตอนนั้นผมเครื่องผมมันออนบอร์ดเรียกอะไรนะมันมีสองสล็อตสล็อตหนึ่งอะมันเสียบมาแล้ว8เนาะผมก็ซื้ออีกตัวหนึ่งก็แรมมันไม่ได้แพงมากครับเนี่ย DDR4 อีก8 กิกเนี่ยแค่นี้เอง1,590เนี่ยคือมันไม่ได้แพงอ่ะคือราคาเนี้ยมันแพงตรงไหนอ่ะสำหรับเพิ่มแรมอีก8 กิกอะนะใช่ไหมเมื่อกี้ผมกดราคาถูกไหมอ้าวอีก8 กิกอันนี้ครับอันนี้นะคือนี่ก็เป็นแรมรุ่นแบบเขาเรียกอะไรนะบนละก็ไม่ใช่แรมเนี่ยบัตสองหกหกหกเนี่ยคือมันก็ราคาเนี้ยแหละราคานี้แหละแล้วคือพอมันใส่ไปมันได้อะไรสังเกตตรงเนี้ยครับตรงนี้นะเอาใหม่เนี่ยคือแคชนี่สแตนบายบอกว่าประมาณ9 กิกเนี่ยคือแคชเห็นไหมตรงเนี้ยสแตนบายตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยคือแคชตรงนี้เนาะเนี่ยอยู่ดีคอมเพลตมันหายไปแล้วเหลือ80มันไม่คอมเพลตแล้วเพราะมันเมมโมรี่มันแอคทีฟถามว่าแคชเนี่ยมันคืออะไรมันคือเวลาที่คอมพิวเตอร์มันโปรเซสมันเรียกข้อมูลอะแคชคือส่วนที่มันบัฟเฟอร์ขั้นระหว่างสตอเรจคือจะเป็น SSD เป็นฮาร์ดดิสก์สปินเดิลอะไรก็แล้วแต่กับแรมขั้นไว้สมมติว่ามันหาบนแรมไม่เจอสิ่งที่มันหาต่อไปก็คือแคชตรงเนี้ยมันอ๋อไม่ใช่ถ้ามันหาข้อมูลเอาใหม่เวลามันหาข้อมูลมันจะเริ่มหาจากแคชนี้ก่อนสแตนบายเนี้ยก่อนว่ามันเคยถูกเรียกขึ้นมาใช้งานไหมถ้ามันเคยถูกเรียกจะดึงจากตรงนี้ดียังไงแรมเนี่ยมันเร็วต่อให้ SSD เร็วยังไงแรมก็เร็วกว่าเยอะครับเร็วกว่าเยอะมากคืออะไรที่มันใช้บ่อยๆอ่ะมันจะมาอยู่ในสแตนบายเนี่ยครับในแคชนี่ก่อนเวลาไลค์ข้อมูลก็เหมือนกันสมมุติเราไลค์ข้อมูลจำนวนเยอะๆเนี่ยแคชจะบัฟเฟอร์ก่อนสเตตแรกแล้วค่อยไลค์ลงฮาร์ดสตอเรจเราทีนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมตอนไลค์อ่ะถามสำหรับผมอ่ะไม่ชัดคือถ้าฮาร์ดดิสก์คุณถ้าเกิดสตอเรจคุณยังเป็นสปินเดิลอ่ะแคชมันจะไม่ช่วยเท่าไหร่มันช่วยแค่ตอนรีดที่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันโอเวอร์ฟลูจากแคชมันจะต้องไปรอคอขวดที่สปินเดิลอยู่ดีแต่ถ้าคุณเป็น SSD อ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเวลาโยนไฟล์ลงไปพั่วเนี่ยมันจะแบบเหมือนหายไปเลยเพราะแคชมันรับไปพรุบพรุบเจอแคชบนแรมแล้วก็เสร็จแล้วก็แคชบน SSD แล้วค่อยไลท์ลงมันจะเร็วมากแป๊บเดียวพรุบทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยแคชตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันเรียกว่าสแตนด์บายก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ in use มันต้องใช้เพิ่มคือผมจะเรียกโปรแกรมเพิ่มแล้วอะแล้วปรากฏว่าตรงฟรีเนี่ยหมดมันจะดึงตรงนี้มาใช้คือมันก็เลยถามผมว่ามันจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกไม่ได้มีประโยชน์ชัดเจนกับจะจำเป็นต้องให้มี in use ตรงนี้นะมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ถ้าคุณจ่าย1,500-1,600ไม่สะดุ้งสะเทือนก็จ่ายครับเพราะว่าอย่างผมใช้อย่างเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ in use มันทะลุไป9กิกอย่างเงี้ยมีนะเนี่ยผมยกตัวอย่างสมมติผมสตาร์ท VM ตัวหนึ่งเนี่ยทะลุเลยแน่นอนแบบพวดๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูตึกแล้วตอนสตาร์ท VM เนี่ยผมให้ดูมาเวลามันบูตมันสตาร์ท OS เนี่ยมันแทบจะไม่อ่านสตอเรจเลยเพราะว่าบางส่วนมันถูกคิดอยู่บนแคชนะฟึบมาแล้วมีบูตขึ้นมาเห็นไหมนี่ in use 8.4 แล้วเนี่ยเห็นไหม8.5แล้วก็คือพวก VM อ่ะมันก็นี่ไงมันใช้ทรัพยากรบางส่วนขึ้นมานะมันก็จะดึงแรมในเครื่องขึ้นไปใช้แต่นี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นเนี่ยแรมก็จะยกขึ้นมาปืดเห็นป่ะมันก็จะเบียด in use ก็จะงอกขึ้นมาไอ้พวกนี้คือแบบ
เมมโมรีที่แอปพลิเคชันมันเรียกใช้งานมันก็จะถูกดึงขึ้นมาใช้แคชผมเมื่อกี้มันมีอยู่เยอะๆมันหายไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มีอยู่9กิกตอนนี้เหลือ7.1เพราะว่าฟรีมันหมดไงมันเลยต้องเพิร์ชล้างเคลียร์แคชบางส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเพื่อที่จะให้มีพื้นที่มาให้ตรง in use เนี่ยทำงานได้ทีนี้ถ้าผมบอกว่าเอ้ยผมไม่เอาละผมปิดไปเลยปึ๊ดไอ้เมมโมรีส่วนนี้มันก็จะคืนเดี๋ยวมันก็จะคืนเนี่ยปึ๊ดปิดปึ๊บเมมโมรีก็ร่วงเลยพ้อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟรีแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเก็บเป็นแคชกลับขึ้นมาใหม่ประมาณนี้ก็เอาสั้นๆก็คือมีเงินเหลือก็16 กิก4 กิกเนี่ยเลิกคุย8 กิกคือแค่แบบเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับ